สำหรับช่วงบ่ายครับผมนะครับเย็นๆนะครับผมนะครับก็พาคุณยายเข้าป่านะครับมาพักผ่อนนะครับทานข้าวนะครับอาหารในป่าครับผมนะครับก็มีหญ้านะครับตามธรรมชาตินะครับก็มีอย่างอื่นบ้างครับผมนะครับคุณยายก็นะครับได้มาพักผ่อนนะครับทานอาหารนะครับธรรมชาตินะครับครับก็มีความสุขนะครับผมนะครับในบริเวณนะครับป่าครับนะครับประมาณนะครับ1กิโลเมตรครับผมนะครับมาอยู่ที่ป่าครับผมให้คุณยายได้มีนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาทานหญ้านะครับในป่าครับนะครับอย่างอื่นด้วยนะครับผมนะครับขอบพระคุณนะครับผมได้เมตตาแวะมารับชมนะครับครับคุณยายก็ตกงานนะครับมาทานนะครับอาหารในป่าครับผมนะครับก็พามาอยู่นะครับทานอาหารนะครับนะครับเรื่อยๆครับผมนะครับบางวันก็มานะครับบางวันก็ไม่ได้มาครับก็ให้คุณยายได้มีนะครับนะครับความสุขนะครับบรรยากาศนะครับดีๆบ้างครับผมนะครับปลดปล่อยนะครับได้มาพักผ่อนนะครับให้สบายใจนะครับครับก็ได้ทานนะครับหญ้าต่างๆครับผมนะครับและใบไม้นะครับมีความสุขมากครับผมนะครับวันนี้นะครับคุณยายก็นะครับกินอย่างอื่นนะครับผมครับก็นิ่งนะครับได้ทานนะครับดีใจนะครับได้มาพักผ่อนนะครับคุณยายวันนี้ครับได้กินอาหารนะครับต่างๆนะครับครับใบไม้อย่างอื่นนะครับก็ดูนะครับแม่ๆดูเอานะครับผมเพราะว่านะครับช่วงนี้นะครับยังไม่ค่อยมีงานทํานะครับผมนะครับไม่มีแขกก็ยังไม่ได้เปิดปางก็ฝากคุณแม่คุณพ่อทุกท่านด้วยนะครับผมได้แวะมารับชมนะครับก็ฝากเมตตานะครับแม่ๆพ่อๆทุกท่านแวะไปนะครับเข้าไปดูนะครับเปิดไลฟ์ขายผลไม้20ตะกร้านะครับก็แวะนะครับทักทายพูดคุยให้กำลังใจด้วยครับเพราะว่าอาหารการกินนะครับเพราะว่าช้างก็รู้ๆอยู่แล้วครับผมอาค่าน้ำมันนะครับและค่าใช้จ่ายนะครับของทุกวันนะครับก็ไม่มีงานนะครับก็นะครับฝากคุณแม่นะครับคุณพ่อทุกท่านนะครับแวะมารับชมนะครับนะครับครับเมตตาคุณยายนะครับเป็นช้างชราตกงานนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับครับได้กดนะครับได้แวะมารับชมนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับคุณยายขมูลนะครับตกงานด้วยนะครับผมนะครับกำลังทานหญ้าในป่าครับนะครับนะครับถ้าถูกใจก็นะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับทุกท่านครับนะครับเป็นช้างชราตกงานนะครับไม่มีนะครับยังไม่ได้เปิดฟางนะครับยังไม่ได้เปิดทัวร์ก็มาให้คุณยายได้ทานหญ้านะครับในที่ต่างๆนะครับในป่าบ้างครับที่โล่งบ้างครับก็ให้กินนะครับนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็เกี่ยวหญ้าก็บางวันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าอากาศแล้งครับครับฤดูแล้งนะครับก็หาหญ้าลำบากครับผมก็พามานะครับได้กินหญ้านะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับให้คุณยายได้นะครับผ่อนคลายนะครับนะครับได้เปิดหูเปิดตานะครับไม่ต้องอยู่ที่เดิมจำเจครับครับเป็นช้างชราด้วยนะครับก็ให้คุณยายได้นะครับมาอย่างนี้แหละครับผมนะครับพยายามนะครับให้คุณยายได้นะครับมีโอกาสนะครับนะครับได้คุณยายได้มีโอกาสนะครับทานอาหารนะครับต่างๆนะครับครบถ้วนนะครับเพื่อให้คุณยายได้อยู่กับเรานานๆครับผมนะครับขอบพระคุณครับผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับคุณยายขมูลนะครับยังรอความรักนะครับจากคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ใจดีทุกท่านครับผมนะครับมา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 ถอยมานะครับคุณยายก็ขัดเนื้อขัดตัวครับผมนะครับให้กินบริเวณนี้นะครับผม
นะครับก็หญ้าเยอะนะครับผมครับใบไม้ต่างๆครับโอ้ยโอ้ยครับก็มีหญ้าในป่าบ้างนะครับแล้วก็ใบไม้บ้างครับก็ได้เลือกกินนะครับเป็นธรรมชาตินะครับได้อยู่ที่ธรรมชาติด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมนะครับทุกท่านได้แวะเป็นกำลังใจนะครับผมอาหารคุณยายก็มีหลายอย่างครับผมในป่าครับครับก็ไม่มีเชือกอื่นนะครับเข้าป่านะครับมีคุณยายขมูลนะครับนะครับจะชอบมาที่ป่าครับได้ครับเนื้อครับตัวครับร่างกายนะครับแล้วก็หญ้าต่างๆนะครับนะครับก็มีนะครับเป็นเครือตำลึงบ้างนะครับครับเป็นเครือนะครับใบตำลึงนะครับก็ม้วนเข้านะครับอาหารอดนะครับอาหารที่ว่านะครับไม่เหนียวไม่หยาบครับผมนะครับก็กินไปนะครับก็ทูไปเนาะคุณยายนะครับเนี่ยครับผมนะครับโดยธรรมชาตินะครับถ้าได้อยู่อย่างนี้นะครับนะครับเป็นช้างชราถ้าได้อยู่อย่างนี้นะครับก็นะครับอายุยืนนะครับเป็นร้อยปีนะครับผมนะครับคุณยายก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับนะครับก็ถือว่าดีครับแม่ๆครับทุกท่านครับผมสุดยอดเลยนะครับคุณยายนะครับนะครับช่วงนี้ก็ประมาณนะครับบ่ายสามได้ครับผมครับบ่ายสามเกือบจะสี่โมงแล้วนะครับผมนะครับคุณยายได้ออกมานะครับครับชมป่านะครับมีความสุขมากๆเลยทุกท่านครับผมนะครับนี่แหละครับบรรยากาศคุณยายนะครับถ้าได้อยู่อย่างนี้นะครับชอบใจเลยครับมีหญ้าอย่างนี้ด้วยครับนะครับก็ไม่อยากกินนะครับไม่อร่อยมั้งครับนะครับต้องกินใบอะไรเนาะนะครับผักกาดเนาะนะครับคงอร่อยดีนะครับนิ่มๆเนาะครับคุณยายนะครับนะครับถูกใจนะครับชอบใจนะครับได้ออกมานะครับภูมิใจมากๆนะครับนี่แหละครับคุณยายนะครับจะไปไหนอีกเนาะยายเนาะโอ้โหนะครับคุณยายจะไปอีกไหนอาจจะไปไหนอีกเนาะนะครับไปดูนะครับไปที่เต่าแล้วนะครับเดินครับชอบใจตรงนี้มั้งครับคงจะชอบใจตรงนี้แหละนะครับได้ทานอาหารนะครับดีๆครับขอบคุณครับผมนะครับแม่ๆทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแวะเป็นกำลังใจให้ยายขมูลด้วยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ